ค่ะสามเห็นเด็กน้อยครับทำหน้างงๆนึกว่าเราตั้งนโมเกินสามวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สองมกราคมพุทธศักราช2565เป็นวันอาทิตย์แรกเรียกว่าอาทิตย์ต้นปีนะของปีใหม่นี้เนี่ยเป็นอาทิตย์ต้นปีเลยนะเราก็เริ่มต้นด้วยการทำความดีเรียนวิชากรรมฐานกันปีที่แล้วเราก็เรียนมาปีนี้เราก็เรียนอีกนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องบอกว่าเจริญพรปีใหม่ทุกท่านก่อนเลยนะเจริญพรปีใหม่ก่อนเลยสาธุสาธุสาธุตอนท้ายๆจะอวยพรให้นะถ้าอวยพรตอนนี้เดี๋ยวบางคนจะรีบออกจะรีบออกไปก่อนยังไม่อวยพรโดยเฉพาะเด็กน้อยถ้าอวยพรตอนนี้จะออกไปซะก่อนแล้วก็ที่สำคัญวันนี้มีเด็กน้อยเด็กน้อยปีใหม่ใช่ไหมนามว่าโยมแซกโยมแซกอายุน้อยที่สุดในโลกที่เรียนวิชากรรมฐานน้อยที่สุดในโลกเข้ามาเรียนกับเราด้วยนะโยมแดงไม่ขยันเท่าเด็กก็ให้มันรู้ไปนะให้มันรู้ไปว่าถ้าเด็กเข้าทุกครั้งคนละรุ่นเข้าทุกครั้งคนละรุ่นนะคนละรุ่นเด็กน้อยก็เรียนข้ามรุ่นข้ามหลายรุ่นวันนี้เราจะเริ่มที่ไหนเนี่ยโยมสมทรงไม่มาแล้วใครจะจำได้ว่าครั้งแล้วจบที่ไหนเริ่มที่ไหนวันนี้เริ่มที่ไหนดีวันนี้ต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยรวมไปนะแต่แปลหมดแล้วใช่ไหมแปลหมดแล้วนะแปลไปถึงนี่แล้วนะก็จะพูดเป็นภาพรวมอีกเช่นกันนะแล้วก็ค่อยๆเจาะค่อยๆลงรายละเอียดไปค่อยๆลงรายละเอียดไปทีละเล็กทีละน้อยจะได้ทำความเข้าใจกันนะทำความเข้าใจกันข้อ53เนี่ยพูดถึง4ประเด็นหลักๆนะตอนนี้เนี่ย4ประเด็นหลักๆ4ประเด็นหลักๆมีอะไรบ้าง4ประเด็นหลักๆนะก็จะมีแป๊บหนึ่งมีหลักๆให้เราจับนะอยู่3 4หลักเอาเป็น4หลักแล้วกันหลักแรกที่เราจะจับในข้อนี้เนี่ยหลักแรกเลยนะนี่สัมมสัญญาแล้วก็นี่อุทยพยญาณนะมีสองแล้วนะแล้วก็สามต้องเลื่อนต้องเลื่อนหน่อยแป๊บหนึ่งต้องเลื่อนหน่อยเลื่อนหน่อยเลื่อนหน่อยมีสี่หลักนะค่อยค่อยเลื่อนไปมีสี่หลักตัวมันใหญ่ไปก็ปรับหน่อยปรับนิดนึงจะได้เห็นหลายๆอย่างก็เห็นไม่ได้อยู่ดีตัวมันห่างกันเอาให้เราสังเกตเอาแล้วกันนะก็มีอยู่สี่เมื่อกี้บอกว่าสัมมสัญญาณเป็นหนึ่งนะแล้วก็อุทยพยญาณอีกหนึ่งนะ
แล้วก็ไปข้างล่างเลยนะจะเลื่อนให้ดูไปข้างล่างนี่ข้างล่างนี้ก็คือก็คือนี่ใช่ไหมมันติดอะไรวะเสียงก็คือนี่วิปัสสนูปกิเลสครั้งที่แล้วก็อธิบายไปบ้างแล้วแล้วก็หลักที่สี่ก็คือมรรคมรรคญาณทัศนวิสุทธินะดูเด็กน้อยก็จดด้วยนะจดด้วยนะยังแดงยังแดงจดหรือเปล่าเนี่ยเห็นเด็กน้อยจดไหมขยันเรียนขนาดนี้เนี่ยต้องเดี๋ยวเปิดเทอมมาเนี่ยต้องเอาโซ่มาล่ามขาไว้เลยติดกับเก้าอี้โต๊ะเรียนบาลีไว้เลยจะได้ไม่ไปไหนแต่ยมแดงยมแดงจดไหมยมแดงจดไหมโอ้สี่หลักนะสี่หลักใหญ่ๆนะสี่หลักใหญ่ๆก็จะอธิบายอีกนะอันไหนที่อธิบายแล้วอธิบายให้เราเห็นกันอีกว่ามันเกี่ยวข้องมาในข้อเดียวกันอย่างไรเริ่มที่อันแรกก่อนอันแรกคืออะไรอันแรกคืออะไรอันแรกก็คือนี่สัมมาสนญาณสัมมาสนญาณสัมมาสนญาณเนี่ยแทนที่เราจะแปลเป็นไทยให้รู้ความหมายในระดับหนึ่งเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าสัมมาสนญาณทำหน้าที่อะไรเป็นญาณเป็นปัญญาที่รู้อะไรให้ดูตรงนี้นะรู้อะไรตอบว่ารู้นี่รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาการที่รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาของญาณปัญญาขันธรรมสนญาณเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการรู้เหมือนเรารู้อะไรสักอย่างมันไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นการรู้เรียกว่ารู้เห็นไงรู้เห็นสภาวะอนิจจังรู้เห็นสภาวะทุกขังรู้เห็นสภาวะอนัตตานะรู้เห็นแบบไหนอัฏฐานวสีนะยังมีบอกอีกนะอัฏฐานวเสนะสันตติวเสนะคันนวเสนะวาอรู้เห็นในสามแบบรู้เห็นในสามแบบอัฏฐานะเนี่ยมองเป็นภาษาไทยง่ายๆนะมองเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าการเวลานะอัฏฐานะเอาแบบง่ายๆเลยนะอัฏฐานะคือการเวลาอัฏฐานะเนี่ยคือการเวลานะสันตติการเวลาก็ได้นะอัฏฐานะการเวลาก็ได้ระยะก็ได้นะระยะก็ได้สันตติเนี่ยความสืบเนื่องความต่อเนื่องขณะก็ขณะนะภาษาไทยเนี่ยขณะใช้ได้ความหมายเดียวกันเลยซึ่งภาษาไทยเราก็เอาไปจากภาษาบาลีแต่ก่อนที่จีจะเห็นความเป็นอนิจจังความเป็นทุกขังความเป็นอนัตตาของท่านใช้คำว่าของเตปูมะกะสังขารบางฉบับก็จะเขียนว่าเตภูมิกะสังขารก็ใช้ได้ทั้งสองสำนวนเตภูมิกะก็ได้เตภูมะกะก็ได้ก็คือสังขารรูปนามรูปนามสังขารรูปนามเนี่ยถ้าจะใช้ชื่อรวมว่าสังขารก็ได้นะ
จะใช้ชื่อรวมได้หลายอย่างเลยขันห้าก็ได้นะอายตนะ12ก็ได้ธาตุ18ก็ได้เตปุมกะสังขารทั้งนั้นเลยเตปุมกะสังขารถ้าจะพูดอีกสำนวนหนึ่งก็คือโลกิยธรรมโลกิยธรรมพอพูดถึงโลกิยธรรมปุ๊บเนี่ยนักอภิธรรมทั้งหลายก็ดีผู้ที่สนใจสภาวะธรรมทั้งหลายก็ดีเนี่ยจะคุ้นนะโลกิยธรรมนะในโลกนี้เนี่ยมันมีแค่สองอย่างโลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมนะเรียกว่ามีสองฝั่งฝั่งโลกิยะกับฝั่งโลกุตตรฝั่งโลกุตตระก่อนนะจะพูดถึงฝั่งโลกุตตระฝั่งโลกุตตระเนี่ยก็จะมีอยู่9อย่างมีมรรคจิต4ผลจิต4นิพพาน1 4 4 1โยมแดงนะ4 4 1มรรคจิต4ผลจิต4นิพพาน1รวมเป็น9เนี่ยเรียกว่าโลกุตตระธรรม9สภาวะฝั่งโลกุตระนอกนั้นฝั่งโลกิยะถ้าถามว่าแล้วฝั่งโลกิยะคืออะไรนะก็จะได้แก่โลกิยะจิตโลกิยะจิต81โลกิยะจิตทั้งหมดนั่นแหละนะแล้วก็รูปอีก28นะนี่ฝั่งโลกิยะดังนั้นในปรมัตถธรรม4คือจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยจิตเนี่ยแบ่งเป็น2ฝั่งฝั่งโลกิยะ81ฝั่งโลกุตละ8นะส่วนเจตสิกก็ว่ากันไปตามจิตไงจิตแต่ละดวงเจตสิกนะเท่ากันก็มีไม่เท่ากันก็มีก็ว่าไปตามนั้นนะแต่ในเจตสิกเนี่ยมีทั้งที่เป็นโลกุตระมีทั้งที่เป็นโลกิยะจะไม่เหมือนจิตนะจิตเนี่ยเป็นโลกิยะก็โลกิยะไปเลยฝั่งเดียวไปเลยเป็นโลกุตระก็โลกุตระไปเลยฝั่งเดียวไปเลยส่วนเจตสิกเนี่ยเกิดตามสภาพจิตเกิดตามสถานะจิตจิตเป็นโลกิยะเจตสิกก็เฉพาะโลกิยะถ้าจิตเป็นโลกุตระก็เฉพาะโลกุตระแต่ว่าเจตสิกเนี่ยจะไม่มีการแยกว่าอันไหนเป็นโลกิยะอันไหนเป็นโลกุตระโดยตรงนะแต่ถ้าจะถามว่าเจตสิกไหนเนาะที่เป็นแต่โลกิยะไม่เป็นโลกุตระนะถ้าตอบแบบชัดๆเจนๆก็เจตสิกที่เป็นอกุศลราศีที่เราเรียนกันมาภาษาบาลีจะใช้คำว่าอกุศลราศีหรืออกุศลเจตสิกง่ายๆไปเลยนั่นแน่นอนเลยเกิดเฉพาะอกุศลจิตอันเป็นโลกิยะเท่านั้นนะนี่ก็เป็นรายละเอียดไปดังนั้นเวลาเราเจอคำว่าเตปูมกาสังขารอย่างที่มาร์กไว้ให้หรือเตปูมิกะสังขารให้เรามองให้ทะลุไปถึงจุดสุดท้ายนะสภาวะธรรมที่ชัดเจนที่สุดก็คือโลกิยะธรรมพูดอย่างนี้คนจะรู้ง่ายนะคนจะรู้ง่ายดังนั้นเริ่มต้นเบื้องต้นเนี่ยก่อนที่สัมมาสัญญาณจะเกิดมาเนี่ยนะต้องทำอะไรก่อนต้องมีอะไรก่อนต่อว่าต้องมีเตภูมิกะสังขารก่อนแล้วก่อนหน้านี้นั้นอีเตภูมิกะสังขารน่ะก่อนหน้านี้นั้นนะเตภูมิกะสังขารซึ่งก็คือรูปนามเห็นไหมเนี่ยก็คือรูปนามนามรูปนั่นแหละนะตั้งแต่แรกมาเลยเนี่ยรูปนามนามรูปมาจนถึงนี่เลยแล้วก็พอมาข้อนี้ท่านก็จะบอกว่าตะโตปรังปนะตถาปริคีเตสุสัพปัจเจเยสุทั้งนามทั้งรูปรวมทั้งปัจจัยของนามของรูปนะเตภูมิกะสังขารที่
ถูกกำหนดรู้ได้แล้วด้วยทิฏฐิวิสุทธิด้วยกังขาวิตรณวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิก็คือนามรูปะปริกหายานนะกังขาวิตรณวิสุทธิก็คือนามรูปะปัจจัยยะปริกหายานตามข้อที่51และ52คือต้องผ่าน2ขั้นตอนนี้มาก่อนนะจิตเราเจตสิกเราเนี่ยจะต้องรู้คำว่ารู้ในที่นี้เนี่ยรู้ด้วยจิตที่มีญาณปัญญาระดับวิปัสสนาปัญญาขั้นที่1ก็คือนามรูปะปริกขญาณต้องรู้นามรูปต้องรู้บริบูรณ์รู้อย่างเคลียร์ไม่เหลือเลยนะรู้เกลี้ยงอ่ะรู้เกลี้ยงอ่ะรู้บริบูรณ์นะรู้อย่างไรรู้เปี่ยงรู้บริบูรณ์เขาจึงเรียกญาณปัญญาขั้นแรกว่าทิฏฐิวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธินะจากนั้นยังไม่พอนะรู้ปัจจุบันนามปัจจุบันรูปนามรูปที่เป็นปัจจุบันคือกำลังเกิดกำลังดับอยู่ยังไม่พอนะยังต้องไปรู้จากนั้นนะยังต้องไปรู้ถึงสาเหตุปัจจัยอันเป็นสาเหตุอันเป็นต้นเหตุที่ส่งผลให้นามรูปนะมาปรากฏเกิดขึ้นในลักษณะของเกิดดับ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 เนี่ยว่าสาเหตุนั้นคืออะไรต้องไปรู้ถึงสาเหตุญาณปัญญาขั้นที่2จึงเรียกว่านามรูปะปัจจัยยะปริกหายานเรียกอย่างนี้ง่ายๆเลยนะก็คือกังขาวิตรณวิสุทธิมันยิ่งกว่าเคลียร์อีกเคลียร์นะเคลียร์ยกกำลัง2คือไม่ใช่รู้แค่ว่าโยมแดงคือใครยังรู้ด้วยว่าโยมแดงมาจากไหนประมาณนั้นยังรู้แบบนั้นไม่ได้รู้เฉพาะผลรู้เหตุด้วยเคลียร์แล้วแต่มันยังมีอะไรที่ต้องเคลียร์อีกเพราะนามรูปมันยังเกิดดับเกิดดับอยู่วันยังค่ำเราจะต้องเห็นอะไรอีกต่อไปนี่ไงตอบว่าเห็นความเป็นอนิจจังนะเห็นความเป็นทุกขังเห็นไหมเนี่ยเห็นความเป็นอนัตตารูปนามนามรูปเนี่ยมันเป็นทั้งอนิจจังมันเป็นทั้งทุกขังมันเป็นทั้งอนัตตาที่เราเรียกกันหรือได้ยินกันมาเสมอๆว่าไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ก็คือติลักษณะลักษณะ3ลักษณะ3ก็คือสภาวะ3อย่างนะที่เป็นสัญญาลักษณ์ลักษณะนี้แปลว่าสัญญาลักษณ์ให้เรารู้ได้ว่าความเป็นรูปเป็นนามที่แท้มันก็มีแค่อนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคืออะไรท่านก็จะบอกไว้ว่าไคยัตเถนะไคยัตเถนะก็คือสิ้นไปหรือดับดับนั่นเองภาษาง่ายๆคือดับขยะขยะเนี่ยเรามาใช้เป็นภาษาไทยว่าขยะนะขยะคืออะไรภาษาไทยขยะก็คือสิ่งที่ใช้ไม่ได้แล้วสิ่งที่หมดความหมายแล้วนะเวลาเราจะทานกล้วยลูกหนึ่งใบหนึ่งเนี่ยเราก็ปอกได้ปอกเสร็จกินแต่เนื้อเปลือกเราทิ้งเปลือกนั่นเป็นขยะแต่ขยะภาษาบาลีตรงนี้เนี่ยความหมายเนี่ยเขาหมายถึงเสื่อมสิ้นดับนะไม่มีสิ่งใดที่เกิดแล้วไม่ดับมันมีแต่สิ่งที่เกิดแล้วจำต้องดับแน่นอนเสมอไปนี่คือความเป็นอนิจจังในรูปในนามการที่จะเห็นถึงจุดนั้นได้ว่าโอ้มันดับจริงๆเนาะดับเนาะถ้าภาษาที่เขากำหนดกันดับเนาะดับเนาะพอเห็นความดับปุ๊บนี่คือความเป
ป็นอนิจจังหรือความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงก็คือความไม่แน่นอนไม่คงที่ไม่ตลอดไปไม่ตลอดการไม่ถาวรของรูปของนามเกิดแล้วแทนที่จะไม่ดับนะก็ไม่ใช่กลับเกิดแล้วดับเฉยดับซะงั้นมันมีแค่นี้แหละเกิดแล้วก็ดับสิ่งใดที่เกิดสิ่งนั้นก็ดับเราเคยได้ยินคำว่ายังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพังตังนิโรธาธรรมังใช่ไหมเคยได้ยินไหมยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพังตังนิโรธาธรรมังทุกสิ่งที่เกิดได้ก็ต้องดับได้ไปทุกสิ่งความหมายมันเป็นยังไงยมแดงเกิดไหมตอนนี้ยมแดงเกิดอยู่ไหมยมแดงไม่รู้เกิดอยู่หรือเปล่าตอนนี้หายไปแล้วอยู่ค่ะเกิดอยู่ค่ะเกิดอยู่เกิดอยู่ยังไม่ดับใช่ไหมยังค่ะยังไม่ดับความจริงมันดับอยู่ทุกขณะนั่นแหละยมแดงแต่เราไม่เห็นพอเราไม่เห็นเราก็เหมารวมแบบมั่วเมาทั้งเข่งทั้งกระจาดแบบมั่วๆเมาทั้งแผงเรียกว่าเมาทั้งแผงเมาแบบมั่วๆไม่ยอมดูให้ละเอียดว่ามันมีผลไม้ไหนเน่าเปื่อยอยู่หรือไม่เวลามันดับเราไม่เห็นเราก็สันนิษฐานเองว่าไม่ดับไม่ดับใครเขาบอกว่าไม่ดับมันดับแต่เราไม่รู้ต่างหากอย่างนี้ก็เรียกว่ามันเป็นความจริงที่เป็นจริงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกให้ทราบชี้ให้เห็นว่ามันเป็นจริงอย่างไรเรามาเรียนรู้กันเราก็ค่อยๆรู้ค่อยๆรู้ไปนะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มีแต่เราไม่เห็นเราจะบอกว่าไม่เห็นมีนั้นไม่ได้นะมันมีแต่เราไม่เห็นต่างหากเนี่ยนะรูปก็ดีนามก็ดีดับนะเป็นอนิจจังไม่เที่ยงภาษาไทยเรียกว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงถ้าคนยุคนี้สมัยนี้เนี่ยเราอธิบายคำว่าอนิจจังว่าไม่เที่ยงนี่ไม่พอแล้วนะแล้วเขาจะมองว่าไม่เที่ยงมันก็บ่ายเขาจะมองไปแบบไม่เที่ยงมันก็เช้าไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนไม่ได้อยู่ตลอดไปนะมีอันสิ้นมีอันสลายมีอันดับไปอย่างนี้เรียกว่าไม่เที่ยงไม่แท้ไม่แน่นอนนอกจากจะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนมีอันจำต้องดับแน่นอนเนี่ยยังจะเป็นทุกขังอีกอยู่ในรูปอยู่ในนามนั่นแหละอยู่ในรูปอยู่ในนามนั่นแหละไตรลักษณ์เนี่ยมันอยู่กันสามสภาวะทุกขังคืออะไรพยัตเถนะไม่ได้แปลว่าเป็นทุกข์นะทุกขังในไตรลักษณ์เนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นทุกข์ไม่ได้แปลว่าเป็นทุกข์ถ้าทุกขังมันเป็นทุกข์โอ้ป่านนี้ไม่มีใครมีความสุขหรอกไม่ว่าจะสุขแบบโลกียะก็ไม่เห็นมีใครเป็นทุกข์แบบที่ว่าทุกขเวทนาอย่างนั้นทนยากอย่างนี้ความหมายของทุกขังในไตรลักษณ์เนี่ยท่านบอกว่าพยัตเถนะแปลว่าเป็นสภาวะเป็นสิ่งที่เป็นรูปนามที่น่ากลัวนะอันตรายภาษาไทยเรียกว่าอันตรายทุกวันนี้ไม่เห็นมีใครเขาไปกลัวเลยไม่เห็นมีใครรู้เลยยอมรับเลยเห็นเลยว่ามันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขังก็อย่างที่ว่ามันมีแต่เราไม่เห็นเราก็ต้องมาดูว่าแล้วใครเห็นได้เห็นไหมใครเห็นได้คนที่จะมาเห็นนิจอนิจจังทุกขังอนัตตาของรูปของนามได้เนี่ยต้องเป็นคนที่ผ่านวิปัสสนาปัญญาสองขั้นแรกมาแล้วนะคือต้องเคลียร์เรื่องนามรูปมาแล้วนะ
นามรูปที่กำลังเกิดดับเป็นผลปัจจุบันอยู่ก็ต้องเคลียร์เมื่อนามรูปที่กำลังเกิดกำลังดับอันเป็นผลอันเป็นปัจจุบันผลที่กำลังเกิดกำลังดับอยู่เราทราบได้ชัดเจนบริบูรณ์นามมีเท่าไรรู้หมดรูปมีเท่าไรรู้หมดรู้สภาวะนามรู้สภาวะรูปทั้งหมดไม่ได้แปลว่ารู้ว่านามมีจิตเจตสิกนิพพานรูปมี28แบบนี้รู้แบบตัวหนังสือยังไม่เรียกว่ารู้เห็นด้วยวิปัสสนาปัญญาที่พูดถึงนะนามรูปปริกหายานเนี่ยมันต้องนะเห็นด้วยญาณปัญญาเห็นด้วยญาณปัญญานะมันจึงจะเป็นเหตุให้เห็นย้อนหลังกลับไปยังต้นเหตุสาเหตุของนามรูปที่กำลังเกิดกำลังดับนะมันย้อนหลังแบบนี้นะย้อนหลังแบบสองอย่างนี้ต้องได้ก่อนไม่งั้นจะไปรู้ไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของรูปของนามไม่ได้เห็นไหมไม่ได้อันนี้ตามลำดับตามขั้นตอนเลยนะแต่เวลาเราปฏิบัติเวลาเรากำหนดเจริญกรรมฐานกันเนี่ยถ้าสังเกตให้ดีๆนะเราพยายามจะใช้คำเหล่านี้อยู่เสมอเช่นอะไรมีคนตายนะมีคนตายเราก็จะบอกว่าถึงความเป็นอนิจจังสมมติเราใช้แบบนี้มีคนตายเกิดขึ้นโอ้อนิจจังอนิจจาวัตสังขาราเราก็จะพูดกันแบบนี้คือเราพยายามใช้คำนะที่ลึกๆแบบนี้ดึงออกมาใช้ไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ต้องเข้าใจว่ามันยังเราเนี่ยยังไม่ได้ถึงจุดนั้นแต่ใช้ไปก่อนได้ไหมใช้ไปก่อนได้แต่ที่เกรงกลัวเป็นห่วงที่สุดก็คือคนที่ใช้คำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เนืองๆทั้งที่ธรรมสนญาณก็ยังไม่ได้เกิดเนี่ยนามรูปะปริกหญาณก็ไม่ได้เกิดนามรูปะปัจจยะปริกหญาณก็ยังไม่ได้เกิดสามญาณข้างต้นยังไม่เกิดแล้วมาใช้คำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เนืองๆจะเข้าใจตนเองผิดคิดว่าตนเองเนี่ยได้วิปัสสนาปัญญาถึงขั้นที่สามแล้วเข้าใจผิดอย่างนั้นกลัวจะเข้าใจผิดอย่างนั้นแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าโกหกตนเองเขาเรียกว่าสมมุติตนเองโดยไม่รู้ตัวว่าตั้งตนเป็นบัณฑิตมีวิปัสสนาปัญญาถึง3ขั้นแล้วโอกาสที่จะเข้าใจผิดที่มันมีเยอะเลยนะมีเยอะนะเมื่อกี้อาตมาเทศกลับมาก่อนกลับก็คุยกับโยมผู้แก่ผู้เฒ่าเนี่ยอาตมาชอบคุยกับคนแก่คนเฒ่าเหมือนโยมแดงเนี่ยถ้าโยมแดงอายุน้อยกว่านี้30ปีนี่ไม่คุยด้วยนะโยมแดงค่ะอายุมากกว่าอาตมา20กว่าปีคุยด้วยได้สบายเลยนะถ้ามีโยมคนหนึ่งอาตมาถามอายุโยมเท่าไหร่แล้ว70กว่าแล้วท่านเขาบอกว่าเขาพูดชมอาตมานะแต่อาตมาก็รู้ตัวอยู่บอกว่าท่านทำไมดูดีจังท่านทำไมรูปหล่อจังอาตมาเลยบอกว่าอ๋อหล่อไม่เท่าลูกชายโยมบอกทั้งที่เราก็ไม่ได้รู้ว่าเขามีลูกชายหรือเปล่านะแต่เราดูอายุ70กว่าว่าน่าจะมีแหละเขาตอบกลับมาลูกชายโยมไม่หล่อหรอกดำก็ดำอีกต่างหากคือมีใครชมเราก็ดีเราชมเราเองก็ดีเนี่ยเราอย่าลืมอย่าหลงอย่าเหลิงว่าความเป็นจริงมันเป็นอย่างไรถูกไหมเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราเป็นใครนะเรารู้อยู่แก่ใจคือถ้าใจตนเองเรายังไม่รู้อยู่แก่ใจด้วยใจตนเองเนี่ยต่อให้รู้อะไรเท่าไรก็ถือว่ายังขาดพื้นฐานสำคัญอย่างน้อยต้องรู้อยู่แก่ใจว่าใช่หรือไม่ใช่แต่การที่เราจะนำออกมาใช้ได้นะแต่ก็อย่างที่บอกเตือนไว้ว่า
เดี๋ยวจะหลงละเริงลืมตัวว่าบรรลุถึงขั้นนั้นแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นถูกไหมถ้ายังหลงละเริงแบบนั้นแปลว่าเราเอาปริยัติเราเอาบัญญัติมาพูดต่างหากเราไม่ได้พูดตรงตามสภาวะที่มันยังไม่ได้เกิดแล้วเราเอามาพูดเนี่ยมันจะตรงได้อย่างไรความจริงแล้วมันต้องเกิดก่อนเกิดจริงก่อนเราจึงจะพูดได้เราจึงจะควรพูดถ้าพูดไปก่อนเนี่ยอย่างที่ว่ามันจะเกิดขึ้นได้ก็คือหลงละเริงลืมตัวคิดว่าเป็นหนึ่งในผู้มีวิปัสสนาปัญญา3ขั้นแรกแล้วนะความจริงรูปนามมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวถ้าถามว่าน่ากลัวหรือเป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายถามว่าเพราะอะไรเพราะมันดับอะมันไม่ได้เกิดลากยาวมันดับอะแล้วมันจะดีตรงไหนถ้ามันเกิดแล้วมันดับมันดีตรงไหนถามหน่อยมันดีตรงไหนถ้าไม่ใช่ภัยแล้วมันจะเป็นความดีตรงไหนเกิดแล้วดับอะโยมแดงสมมติว่านะโยมแดงค่ะสมมติว่าโยมแดงโยมแดงใกล้จะตายสมมตินะโยมแดงค่ะโยมแดงใกล้จะตายโยมแดงก็จะนึกถึงได้ถ้าสมมติมันนึกได้นึกออกนะว่าจริงนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เป็นเรื่องจริงจริงจริงด้วยคนเราเนี่ยมันตายกันทุกคนนะแต่ว่าส่วนใหญ่นึกไม่ออกหรอกนึกไม่ได้หรอกแรงนึกยังไม่เคยจะมีเลยเวลาใกล้ตายเนี่ยใช่ไหมจะตายแล้วตายจริงตายจริงจริงพอไปเกิดปุ๊บหลังจากตายปั๊บเนี่ยยิ่งนึกไม่ออกใหญ่เลยนะมันยังเบลอหนักเลยนะอาการหนักมากนะคนเกิดใหม่ๆเนี่ยจุดปฏิสนธิใหม่ๆเนี่ยนะนอกจากจะคลอดออกมาแล้วยังอยู่ในครรภ์มารดาเนี่ยปฏิสนธิเกิดครั้งเดียวดับไปเนาะนั้นภวังค์ต่อจากนั้นต่อจากภวังค์ก็จะเป็นวิถีวิถีที่ว่าก็จะเป็นมโนทวารวิถีหรือมโนทวาริกวิถียังไม่ใช่ปัญจทวารวิถีหรือปัญจทวาริกวิถีแปลว่าเป็นจิตที่เกิดโดยอาศัยหัตถยวัตถุไปก่อนยาวนานนะยาวนานนะตอนนั้นตาก็ยังไม่มีนะหูก็ยังไม่มีพอดวงตาเกิดขึ้นมาก็ยังลืมตาไม่ได้ลืมตาในครรภ์มารดาลืมไม่ได้นะจักขุประสาทรูปก็ไม่มีเมื่อจักขุประสาทรูปไม่มีมันก็จะเห็นอะไรไม่ได้เงี้ยนะมีหูมีใบหูเล็กๆน้อยๆแต่โสตประสาทยังไม่เกิดเนี่ยมันก็จะได้ยินอะไรไม่ได้นั้นเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ก็แล้วกันในขณะที่เราอยู่ในครรภ์มารดาอย่างยมแดงเนี่ยอยู่มา9เดือน10เดือนใช่ไหมยมแดง9เดือนอยู่มา9เดือน10เดือนเนี่ยยมแดงอยู่ในครรภ์มารดาเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลย เสียเวลาอยู่ตั้ง9เดือน10เดือน ต่อให้คลอดออกมาก็บวกไปอีกนะกี่ปีเรียไม่เหมือนเด็กน้อยนามว่าเซ็กซ์ใช่ไหม10ปีแล้วเนี่ยเรารู้เรื่องนะมานั่งเรียนกรรมฐานแต่ว่ามีบุญมากนะเด็กน้อยคนนี้เด็กน้อยคนนี้สาธุครับนั่นแหละไม่ธรรมดารู้จักคำว่าสาธุอีกต่างหากนะมันเป็นอย่างนั้นยมแดงจึงต้องเรียนนะจึงต้องเรียนจึงต้องเรียนเลยแหละต้องบอกกันอย่างนี้เชื่อไหมคำว่าเรียนเนี่ยมันยังเป็นคำย่อยังเป็นคำย่อถ้าพูดในนามไวยากรณ์เนี่ยนะมันยังเป็นสกรรมกะกิริยาอยู่แต่ยังไม่มีกรรมบทมารองรับว่าเรียนอะไรใช่ไหมกรรมบทยังไม่มีเรายังไม่มีกรรมบทแต่เราพูดว่าเรียน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 อะไรล่ะเรียนอะไรเรียนรู้ซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าเรียนพระปริยัตินั่นเองคำว่าปริยัติเองเนี่ยก็มีความหมายอีกนะเรียนรู้มาฝึกฝนขนขวายเพื่อให้จิตใจรู้คำสอนของพระพุทธเจ้ามาแล้วเนี่ยจะต้องสอนต่อปริยัติจึงหมายถึงทั้งเรียนและสอน
ถ้าเรียนแล้วไม่สอนถ้าเรียนแล้วไม่สอนภาษาชาวบ้านโบราณไทยเราเนี่ยก็จะบอกว่าเก็บความรู้ไว้คนเดียวขี้เหนียวไม่กระทั่งความรู้เรียกว่าธรรมะมัชฌริยะถ้าเราจะดัดแปลงก็สิบปะมัชฌริยะนะวิชามัชฌริยะถ้าภาษาไทยๆเนี่ยวิชามัชฌริยะตนีทีเหนียวความรู้เรียนมารู้อยู่คนเดียวแต่ถ้านำไปปฏิบัติต่อเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานต่อแบบนี้มีประโยชน์เพราะว่าจะเป็นเหตุให้เขาบรรลุธรรมได้อย่างนี้มีประโยชน์ต่อให้ไม่ได้สอนใครแต่ถ้าเรียนรู้มาแล้วสอนคนอื่นด้วยนะปฏิบัติไปด้วยฝึกฝนไปด้วยมันยิ่งกว่านะประโยชน์ที่จะเกิดเนี่ยมันยิ่งกว่าเรียนแล้วปฏิบัติคนเดียวบรรลุคนเดียวไม่บอกใครนะทำไมบอกว่ายิ่งกว่าเพราะว่ามีการแพร่หลายนะแผ่กระจายให้คำสอนหลักการที่ถูกต้องโดยพระพุทธเจ้าแนะนำไว้เนี่ยไปยังบุคคลอื่นได้อีกคนอื่นได้รับรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นเราโดยเราจากที่พระพุทธเจ้าแนะนำไว้แล้วเราไปเรียนรู้มาจากครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยเราได้บุญเพราะเราเปิดโอกาสเราเป็นผู้นำเสนอให้คนอื่นได้รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าบุญนี้ไม่น้อยไม่ใช่บุญธรรมดาแล้วก็ยังเป็นการเผยแพร่เผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าให้นะไปสู่บุคคลอื่นหลายๆบุคคลกระจายไปทั่วทุกชีวิตจิตใจของสัตว์โลกได้ยิ่งดีเอาเป็นของมนุษย์ก่อนแถวๆบ้านเรานี่แหละยมแดงให้คนรอบข้างรู้ไปก่อนเนี่ยนะได้บุญเยอะเลยมหาศาลมันจะเป็นที่มาของการรู้ว่าที่แท้คืออะไรเป็นไปได้ยากนะสำหรับคนยุคนี้สมัยนี้ที่ไม่ได้เรียนแล้วทำได้ถูกต้องปฏิบัติได้ถูกต้องตรงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้บรรลุทำได้อะไรได้ยุคนี้ยากนะยากนะทำไมยากขนาดคนสอนเองยังงูปลาปลายังสเนกฟิชอยู่เลยทำไมยังงูปลาปลาอยู่เลยใช่ไหมงูปลาปลาอยู่เลยอะสำนวนงูปลาปลาเนี่ยยมแดงอธิบายได้ไหมในฐานะคนโบราณโอ้ยทำไมเขาเรียกว่างูปลาปลาเอาเด็กน้อยดีกว่าเด็กน้อยนามว่าเซ็กอะไรนะแซกงูปลาปลาแปลว่าอะไรรู้ไม่จริงรู้ไม่เขาเคยได้ยินหรือเปล่าว่ามันรู้นิดหน่อยๆหรือเปล่าเออเขาจะมีหรือเปล่าตลอดนะฉลาดตอบไปถามไปขออนุญาตไปปัสสาวะแป๊บนึงนะคะฉลาดยิ่งฉลาดเข้าไปอีกนะเลี่ยงงูปลาปลาเนี่ยใครดีเนาะมีใครพรรษาเยอะกว่ายมแดงบ้างเนาะอาตมาเห็นอยู่คนหนึ่งเดียวขออนุญาตเอ่ยชื่อเขาหน่อยโยมผู้ชายน่าจะเพิ่งจบโยมสัมพันธ์ใช่ไหมผู้ไพบูลย์เนี่ยโยมสัมพันธ์ผู้ไพบูลย์โยมสัมพันธ์โยมจบแล้วใช่ไหมพี่ธรรมยังครับยังเรียนมหาโทปีนี้ครับมหาโทที่พระอาจารย์จะสอนนะครับเปิดตัวดีออกตัวดีมากได้เต็มไปเยอะเลยเนี่ยมาเรียนก่อนยอมลองอธิบายสำนวนไทยว่างูปลาปลาตามที่ยอมรู้ความหมายมาหน่อยสิยอมว่ามันคืออะไรคล้ายๆกับเลี่ยงพระบาลีครับเออแล้วมันคือยังไงมันเลี่ยงไปไหนใกล้เคียงกับเลี่ยงพระบาลีครับเออแล้วทำไมเขาบอกว่างูปลาปลาอันนี้พระอาจารย์ของก็คงรู้ครึ่งๆกลางๆครับไม่รู้เป็นงูหรือเป็นปลาเวลาไปหาปลากลางค่ำกลางคืนนะครับมันหัวยาวบ้างหางยาวบ้างเอ๊ะเป็นปลาหรือเป็นงูเออนี่ถูกต้องเลยก็ไม่รู้แน่ชัดถูกต้องเลยก็เดาๆไป
ใช่เลยเนี่ยใช่เลยอาตมาก็มองอย่างนั้นเลยนะว่าสำนวนไทยนี่น่าจะมาจากนั้นจะเล่าให้ฟังนิดนึงนะเล่าให้ฟังนิดนึงสมัยที่อาตมาบวชเนนปีแรกคือปีพุทธศักราช2525นะบวชเนนปีแรกยาวมาจนถึงปัจจุบันและอนาคตนะจนกว่าจะมรณภาพแล้วก็จะต่อไปอีกนะภพชาติหน้าๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะปรินิพพานนะด้วยเหตุด้วยปัจจัยที่เราสร้างไว้บิณฑบาตวันหนึ่งนะโยมบิณฑบาตวันนั้นเนี่ยวันนั้นอาตมาบินองค์เดียวบินลูกเดียวเพราะพระอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าบิณฑบาตนำอาตมาบิณฑบาตเนี่ยท่านจะไปเปิดสายใหม่ให้พระใหม่ๆไว้แล้วท่านก็จะบินสายเดียวเหมือนกันลูกเดียวเหมือนกันขากลับจากบิณฑบาตซึ่งข้างทางทั้งสองเนี่ยมันเป็นทุ่งนาข้างทางทั้งสองเนี่ยเป็นทุ่งนาแล้วมันเป็นหน้าฝนช่วงเข้าพรรษาพอเดินใกล้จะถึงจุดนั้นเนี่ยอาตมาไม่ได้มองหรอกเพราะว่าสำรวมไงสำรวมก็มองพอสมควรไม่ได้มองยาวไกลมากมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งวิ่งมาจากข้างหลังอาตมาแล้วก็ผ่านไปตอนมอเตอร์ไซค์ผ่านไปอาตมาเหลือไปมองนิดนึงเห็นนี่แหละงูปลางูหรือปลาไม่ทราบมันกระโดดเหมือนจะฉกเหมือนจะฉกโยมผู้ชายคนนั้นที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปแล้วมันก็ไม่ได้ลงไปในนาด้วยนะมันก็นอนอยู่ข้างๆมันไม่ได้โดนเหยียบอาตมาเดินผ่านก็เห็นรูปร่างหน้าตามเป็นไงรู้ไหมครึ่งงูครึ่งปลานี่แหละเขาเรียกว่างูปลาจะงูก็ไม่ใช่จะปลาก็ไม่เชิงตัวมันยาวแต่หางเนี่ยมันผิดปกติเพราะว่าถ้าเป็นงูเนี่ยมันจะเลี้ยวไปตามลำดับแต่นี่ตัวบัลเลอร์นะตัวบัลเลอร์หางเล็กนิดเดียวนะแต่ตัวมันยาวก็จะยาวไม่เท่ากับงูแล้วก็ไม่ได้สั้นเหมือนปลาทั่วไปนะอาตมาพอได้ยินคำว่างูปลาบ่อยครั้งเข้าก็เลยเป็นนึกถึงมันน่าจะลักษณะนี้งูหรือปลาก็ไม่รู้ปลาหรืองูก็ไม่รู้เพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันก็50-50บวกกันอยู่จะบอกว่าปลา 100% ก็ไม่ใช่งู 100% ก็ไม่เชิงน่าจะเป็นที่มานะอันนี้สันนิษฐานเอานะไม่ได้วินิจฉัยสันนิษฐานน่าจะเป็นอย่างนั้นมันต้องมีที่มานะมันต้องมีที่มายังมีอีกหลายสำนวนเลยนะที่เราทั้งหลายที่เป็นชาวไทยเนี่ยควรไปดูรายละเอียดว่าท่านอธิบายว่าอย่างไรมันต้องมีอยู่แล้วงูประปาเนี่ยโดยเฉพาะในพจนานุกรมภาษาไทยเราน่าจะต้องมีกลับมาที่ทุกขังพยัตถินะรูปก็ดีนามก็ดีเป็นสิ่งที่น่ากลัวตั้งหาไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าอุปาทานหรือยึดติดหรือเห็นผิดว่ามันใช่อย่างนั้นมันใช่อย่างนี้มันงามอย่างนั้นมันงามอย่างนี้มันถาวรอย่างนั้นมันถาวรอย่างนี้ไม่ใช่ก็ในเมื่อมันจำต้องดับแน่นอนแล้วมันดีตรงไหนมันน่ารักน่าใคร่มันเป็นสุภะตรงไหนมันดีตรงไหนแหละภาษาไทยมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวต่างหากโอ้โหน่ากลัวนะเนี่ยน่ากลัวนะเนี่ยมาแล้วไปอ่ะน่ากลัวนะเนี่ยเกิดแล้วดับอ่ะน่ากลัวนะเนี่ยมีชีวิตมาแล้วก็ต้องตายเนี่ยดังนั้นคนที่เรียนธรรมะรู้ธรรมะถึงขั้นว่านะรู้สภาวะธรรมได้วิปัตตนาปัญญาเกิดมรรคปัญญาผลปัญญาเกิดเนี่ยเขาจะยอมรับความจริงนี้ได้อย่างแท้จริงไปตามลำดับ
อย่างพวกเราเรียนกันมาเราก็ยอมรับความจริงได้ในระดับหนึ่งนะแต่ยังเทียบกับผู้ที่วิปัตนาปัญญาเกิดแล้วไม่ได้จะไปเทียบกับผู้ที่มรรคปัญญาผลปัญญาเกิดแล้วยิ่งไม่ได้ใหญ่แปลว่าอะไรแปลว่าเวลาเรามีชีวิตอยู่เนี่ยเรายังไม่ค่อยกระตือรือร้นยังไม่ค่อยเร่งรีบที่จะฝึกฝนเพื่อให้จิตเราเนี่ยมีญาณปัญญานะมาเกิดเสียทีไม่รู้ว่ารออะไรนะจะรอชาติหน้าโดยที่ไม่สร้างเหตุสร้างปัจจัยที่ดีๆที่จะส่งผลให้ชาติหน้าสร้างได้ดีกว่านี้ต่อยอดได้เร็วกว่านี้สมบูรณ์ดีกว่านี้เร็วกว่านี้ก็จะไปชาติหน้าค่อยว่ากันใหม่มันว่ากันไม่ได้ชาติหน้าถามว่าใครเป็นผู้ว่าก็กรรมที่เราทำนี่แหละเป็นผู้ว่าเขาจะว่าเราไปตามที่เราทำเขาไว้เราทำไว้อย่างไรเขาจะว่าไปตามนั่นเรียกว่าว่าไปตามเหตุนะส่งผลให้เกิดไปตามเหตุที่เราทำไว้ต้องทำในชาตินี้อย่ารอชาติหน้าชาติหน้ายังไม่รู้เลยว่าจะไปเกิดเป็นอะไรแล้วจะมีโอกาสดีๆเช่นนี้หรือไม่แต่ถ้าสร้างเหตุสร้างปัจจัยที่ดีไว้ชาตินี้เหตุปัจจัยที่เราสร้างไว้อย่างดีในชาตินี้ต่างหากเขาจะกำหนดทิศทางชาติหน้าให้แก่เราอย่างแน่นอนโดยเฉพาะเวลาใกล้ตายนะเวลาใกล้ตายไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะโยมแดงร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองก่ายกองมหาศาลเนี่ยไม่ต้องไปห่วงใครนะตอนนี้ก็เริ่มแบ่งนะแบ่งได้แล้วทำพินัยกรรมได้แล้วนะโยมแดงนะแยกไว้เลยลูกคนนั้นเท่านั้นลูกคนนี้เท่านี้แบ่งให้มันเท่าๆกันด้วยนะเวลาใกล้ตายจะได้ไม่ต้องมายึดติดมาห่วงทรัพย์นะมันจะได้ปลอดโปร่งโล่งไปเกิดด้วยความเป็นผลของกุศลจิตเพราะก่อนตายกุศลจิตตอนใกล้ตายมันเกิดจากการที่เราไม่คิดห่วงอะไรเห็นไหมมันเป็นหลักการอย่างนี้จากการที่เราเรียนมาเราจึงทำได้ถูกต้องตามที่เรียนมาจะไม่เรียนแล้วรู้เองต้องถามตนเองก่อนว่าเป็นใครเห็นไหมต้องถามตนเองก่อนว่าเป็นใคร Who are you นั่น Who are youหรือแม่ก็ Who am I ฉันเป็นใครไม่ต้องไปถามใครเข้าว่า Who are you คุณเป็นใครหรอกถามตนเองว่า Who am I ถามถูกไหมเนี่ยภาษาอังกฤษเดี๋ยวเด็กเขาจะหัวเราะ Who am I ถูกค่ะถูกค่ะถูกยอมแดงเป็นด้วยนะประมาณนี้ดังนั้นเวลาเราใช้ชีวิตอยู่มาโดยตลอดและต่อไปเนี่ยเวลามันมีอะไรเกิดดับนะที่เราพอจะเห็นได้ยกตัวอย่างง่ายๆนะยกตัวอย่างง่ายๆผ้าจีวรที่นะพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้อนุมัตินะให้พระอานนท์เถระออกแบบผ้าจีวรเป็นผืนๆขั้นไปด้วยคันนาเนี่ยท่านแนะนำไว้ว่าการที่จะได้มาซึ่งผ้าจีวรโดยการถวายของญาติโยมทั้งหลายผู้ใจบุญนะเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมแล้วจึงถวายผ้าจีวรนักบวชในพระพุทธศาสนาได้มีสิทธิ์ห่มมันเป็นผ้าจีวรที่ต้องใช้ให้จนถึงขั้นว่าใช้ไม่ได้อีกเลยนะเก่าแล้วสมัยโน้นเนี่ยทำตามกันทุกรูปเลยนะเก่าแล้วทำไงมาปะเอานะมาปะเอาสีมันจางทำไงย้อมซ้ำขาดทำไงปะเอาแล้วก็ยอมซ้ำสีมันจะได้กลืนกันแม้จะด่างขาวเป็นจำบางจุดก็ไม่เป็นไรส
ุดท้ายสมมุติว่ามันสภาพมันไม่ได้แล้วนะก็ต้องรอให้ได้ผืนใหม่มานะรอนะเขาเรียกว่ารอจริงๆนะรออะไรรอบุญเก่าของตนในอดีตที่ไม่ทราบหรอกว่าทำหรือไม่เคยทำไว้คนมีบุญเนี่ยก็จะได้รับการถวายผ้าไตรจีวรจากญาติโยมสมัยอาตมาไปศึกษาที่ประเทศเมียนมาจะได้ยินสำนวนนี้บ่อยมากสำนวนว่าอะไรเวลามีโยมมาถวายจีวรพระเณรรูปไหนเนี่ยรูปอื่นๆก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารูปนั้นมีบุญมีบุญที่มีโยมมาถวายจีวรมีบุญที่ได้รับผ้าไตรจีวรจากการถวายของญาติโยมเรียกว่าคหปฏิจีวรังกหปฏิจีวรังพระพุทธเจ้าเนี่ยแนะนำให้ใช้ถึงขั้นว่าใช้ไม่ได้สุดท้ายใช้ไม่ได้เนี่ยก็ยังใช้ได้แต่ใช้ต่อไปเป็นจีวรไม่ได้อีกแล้วหลายขั้นตอนมากเลยขั้นตอนสุดท้ายคือเอาไปทำอะไรเอาไปทำเพดานหรือสุดท้ายกว่านั้นคือเอาไปผสมกับดินเหนียวสมัยก่อนถ้าสมัยนี้ก็ปูนซีเมนต์ทรายเอาขยำขยำแล้วเอาไปฉาบทาเป็นผนังนี่ไม่ธรรมดานะพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญเห็นความสำคัญของผ้าจีวรที่ญาติโยมถวายมาถึงขนาดนั้นนะดังนั้นเวลาเราได้โอกาสดีๆเนี่ยเราควรมาศึกษาสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้และครูบาอาจารย์สอนต่อๆกันมาแต่การที่เราจะไปเริ่มต้นอ่านพระไตรปิฎกโดยตรงเนี่ยมันยังเป็นเรื่องยากเราจึงค่อยๆนะไต่เต้าขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นอย่างนี้นะทีละขั้นแบบนี้ดังนั้นในรูปในนามเนี่ยโอกาสที่เราจะเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างแท้จริงเนี่ยต้องบอกว่าอย่างน้อยนะนามรูปะปริกหายานนามรูปะปัจจยะปริกหายานเนี่ยต้องเกิดจึงจะเป็นบาดฐานให้สัมมสนญาณเกิดเมื่อสัมมสนญาณเกิดเราจึงจะเห็นเราจึงจะเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต่อมาความเป็นอนัตตาบ้างมาเป็นอนัตตาของรูปของนามท่านอธิบายผ่านคำว่าอสารกัตเถนะอสาระไม่มีสาระไร้สาระสิ้นสาระหมดสาระสาระคืออะไรในเมื่อมันต้องดับแน่นอนในเมื่อมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งสักขนาดนี้แล้วมันมีแก่นสารสาระตรงไหนอีกไม่มีสาระรูปก็ไม่มีสาระนามก็ไม่มีสาระจะไปยึดติดกันเพื่ออะไรซึ่งสิ่งที่ไม่มีสาระนี่คือความเป็นอนัตตานะจะไม่เหมือนกับที่เรารู้มาความเป็นอนัตตานะความเป็นทุกขังความเป็นอนิจจังเราจะพูดกันแบบง่ายๆตื้นๆไปหน่อยพอมาดูตรงนี้เนี่ยอนิจจังคือความสูญสิ้นดับสลายไปของรูปของนามทุกรูปทุกนามที่เกิดทุกขังคือความน่ากลัวอย่างยิ่งของรูปของนามด้วยเพราะว่ามันเกิดแล้วจำต้องดับอย่างแน่นอนอนัตตาคือความไม่มีแก่นสารสาระใดๆแม้แต่น้อยในรูปในนามก็ด้วยความที่มันเกิดแล้วจำต้องดับแน่นอนมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งมีแก่นสารเป็นแก่นสารเป็นสาระตรงไหนนะคือคนที่สัมมาสัญญากำลังเกิดอยู่เนี่ยจะไปเห็นสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นไตรลักษณ์ถามว่าเห็นที่ไหนเห็นที่ไหนในจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเห็นกันที่ไหนอย่างที่ได้บอกไปแล้วในเบื้องต้นเ
เห็นกันที่เตภูมิกะสังขารคือรูปคือนามที่เป็นโลกิยะสภาวะโลกิยะสภาวะนะแล้วก็เห็นแบบไหนนะเห็นแบบไหนเห็นโดยความเป็นกัลลาปะเห็นโดยความเป็นกัลลาปะในเบื้องต้นมันจะเห็นเป็นกลุ่มกลุ่มก่อนนะกัลลาปะกลาปะคือเห็นเป็นกลุ่มมันค่อยๆขยับเข้าไปกว่าจะไปถึงชั้นไหนได้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะพบเดียวชาติเดียวไม่พอต้องเก็บเล็กผสมน้อยไปทีละพบทีละชาติถ้าชาติไหนเก็บน้อยสมผสมน้อยเก็บเล็กผสมน้อยมาได้น้อยไปได้น้อยเนี่ยชาติต่อไปก็ต้องไปเพิ่มอีกแต่ว่าที่เก็บสะสมไว้ไม่จะเล็กจะน้อยไม่ได้เสียหายไปไหนเพราะว่ามันเซฟด้วยจิตใจมันเก็บไว้ด้วยจิตใจด้วยความที่จิตใจมีสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะเจตสิกธรรมที่ดีๆเหล่านี้ที่เป็นวิปัสสนาปัญญาเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อีกเนี่ยก็จะง่ายกว่าไม่กว่าไม่เคยฝึกให้เกิดมาก่อนเลยแม้แต่ครั้งเดียวมันก็จะเป็นปัจจัยให้ทำได้ง่ายขึ้นนั่นแหละต้องเห็นเป็นกลาบเป็นกลุ่มๆ ก่อนนะเคยบอกไว้แล้วว่ากลาบเนี่ยกลาปะส่วนใหญ่เราจะได้ยินในลักษณะของรูปเช่นรูปกลาบนะจักขุทัศกะกลาบเป็นต้นนะแต่ในนามเราก็สามารถพูดแบบนี้ได้กลาปะในที่นี้จึงหมายถึงทั้งรูปทั้งนามรูปเป็นกลาปะเราคุ้นเราชินมาแล้วแต่นามเป็นกลาปะอย่างไรเราต้องเข้าใจว่ากลาปะกลาบเนี่ยคืออะไรกลาบคือกลุ่มนะกลุ่มนะหรือหลายๆสภาวะตั้งแต่สองอย่างขึ้นไปเกิดร่วมกันอยู่กระจุกอยู่ในที่เดียวกันนามธรรมคือจิตกับเจตสิกเนี่ยเขาเกิดร่วมกันตลอดกาลไม่มีการไหนเวลาไหนที่จิตเกิดเดียวไม่มีเจตสิกเจตสิกเกิดเดียวไม่มีจิตยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยนั้นความเป็นกลาบสำหรับนามนี่แน่นอนนะเห็นเช่นอะไรท่านบอกว่าขันธาธินยะมารภะขันธาธิทยะขันธาธินยะมารภะตัดบทเป็นขันธาธินยังอารภะก็คือโดยวิธีการตั้งแต่เห็นเป็นขันขันเป็นต้นไปก่อนเห็นเป็นขันขันเป็นต้นไปก่อนแต่สำหรับคนยุคหลังๆรวมทั้งยุคเราปัจจุบันนี้ด้วยเนี่ยต้องโน่นเลยต้องไปเริ่มต้นมาจากธาตุ18เผลอๆธาตุ18ซึ่งกระจายไปจากอายตนะ12อายตนะ12ก็กระจายไปจากขันธ์5ขันธ์5ก็กระจายไปจากรูปนามรูปนามก็กระจายไปจากเกิดดับเกิดดับนะอย่างเรายุคนี้เนี่ยต้องไปเริ่มที่โน้นที่ท้ายสุดธาตุ18แต่อาตมายังมองว่ายุคนี้สมัยนี้ธาตุ18ก็ยังจะไม่พอธาตุ18ไม่พอแล้วจะเริ่มจากไหนในตำรามีแค่นี้เองจากน้อยไปหามากซึ่งมันต้นไม้ต้นเดียวกันนั่นแหละจากโคนไปหาปลายเมื่อก่อนปลายก็เป็นโคนเมื่อก่อนนั่นแหละแล้วมันก็ขยับขยายต่อยอดยืดยาวไปถ้าเป็นคนที่มีปัญญามากเรียกว่าติขะปัญญาบุคคลก็หมายความว่าถ้าเป็นคนที่เคยคำว่าเคยนี่ไม่ธรรมดานะถ้าเป็นคนที่เคยมีคนถามมาเนี่ยมีความรู้ในเรื่องบางเรื่องแบบไม่รู้จริงในสิ่งนั้นๆหรือในเรื่องนั้น
ไม่มีความรู้อย่างลึกซึ้งในสิ่งนั้นๆหรือในเรื่องนั้นคะตกลงถามว่าอะไรตกลงถามว่ามีความรู้ในบางเรื่องในเรื่องบางเรื่องแบบไม่รู้จริงในสิ่งนั้นๆหรือในเรื่องนั้นๆไม่มีความรู้อย่างลึกซึ้งในสิ่งนั้นๆหรือในเรื่องนั้นๆคะที่ตกลงก็ถามว่าไงให้เข้าใจคำถามอาจารย์คะเโยมคิดว่าเขาคงจะสงสัยเกี่ยวที่ว่ารู้งูปลาปลามั้งคะอ๋อโอเคอาจารย์คือโยมเปิดพจนานุกรมนะคะใช่ใช่ใช่เขาบอกแล้วเขาบอกแล้วเขาบอกรู้งูปลาปลาเรื่องงูปลาปลาพจนานุกรมบอกว่ามีความรู้เล็กๆน้อยๆหรือว่าไม่รู้จริงในคำว่ารู้งูปลาปลาถูกแล้วพจนานุกรมว่าอย่างนี้ค่ะถูกต้องแต่ที่จะมาคุยกันเมื่อกี้เนี่ยกับโยมสัมพันธ์หมายถึงว่าทำไมเขาจึงใช้สำนวนนี้ทำไมเขาจึงใช้คำว่างงูปลาปลาไงก็เลยอธิบายไปแบบนั้นแต่คำว่าลุงงูปลาปลาเนี่ยก็ใช่ตามที่โยมพูดแล้วก็ตามที่โยมส่งมาในแชทเนี่ยนะกลับมาที่เราจะเริ่มต้นจากไหนนะทีนี้เริ่มต้นจากไหนจากขันห้าเนี่ยมันยังยากอยู่จากอายตนะก็ยังยากอยู่เหมือนกันจากธาตุ18เลยทีนี้ถ้าธาตุ18ยังยากอยู่แล้วก็ต้องพิจารณาตนเองแล้วแหละว่าสำหรับคนอื่นมันง่ายแต่สำหรับฉันเหตุฉันไหนมันจึงยังเป็นเรื่องยากโยมแดงตอบว่าไงก็คนไม่เหมือนกันเลยครับอาจารย์ความแตกต่างกันเขาอาจจะรู้มากกว่าเรารู้ง่ายกว่าเราเอาตรงๆเลยตรงๆเลยไม่ต้องอ้อมก็ตอบไปเลยว่าก็ฉันมันยังโง่อยู่ตรงไหมตรงไหมฉันมันยังโง่อยู่คือบางอย่างนั้นไม่ต้องไปเลี่ยงมันเยอะไม่ต้องไปอ้อมมันเยอะอาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้ทางเลี่ยงเมืองทั้งหลายอาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้ใช่ไหมเป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปเรียกบาลงบาลีนะเอาแบบตรงๆเลยอย่างเวลาเรานั่งฟังธรรมในที่เดียวกันนั่งเรียนธรรมะในห้องเดียวกันคนซ้อนคนเดียวกันนี่แหละเสียงก็ได้ยินพร้อมกันไม่มีใครได้ยินเป็นอื่นเลยแต่ว่าบางคนเก็ททันทีบางคนไม่เก็ทต้องไปถามนู่นนี่นั่นอีกกว่าจะเข้าใจได้เนี่ยมันเป็นเพราะใครมันไม่ได้เป็นเพราะคนนำเสนอไม่ได้เป็นเพราะคนเทศบรรยายสอนนะแต่เป็นเพราะผู้ฟังผู้เรียนทั้งหลายมันแตกต่างกันแตกต่างกันก็เพราะใครไม่ใช่เพราะใครนะไม่ใช่เพราะคนอื่นนะแต่เพราะเราเองไงดังนั้นเวลาพระพุทธเจ้าท่านเทศสอนแสดงธรรมหลักการต่างๆเนี่ยเนื่องจากท่านทราบว่าผู้ฟังณขณะนี้สถานะพื้นเพทางจิตใจระดับไหนอย่างไรพร้อมเหมาะนะพร้อมเหมาะกับการแสดงเนื้อหาเช่นไรอย่างไรจะต้องมีตัวอย่างเปรียบเทียบนะให้เห็นภาพประกอบไปด้วยอย่างไรเนี่ยพระเจ้าจะทราบหมดเลยแล้วคนที่จะมา อยู่ในสถานะฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าโดยตรงเนี่ยต้องแปลเลยนะแปลว่าเป็นคนมีบุญมากเป็นคนมีบุญมากได้ประสบพบเจอพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นเนี่ยช่วงมีชีวิตโอกาสที่จะฟังธรรมเข้าใจถึงขั้นบรรลุได้ก็มีมากตามกันไปดังนั้นจากความจริงมันคือเกิดดับนะถ้าอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดแค่เกิดดับมากกว่านั้นก็อนิจจังทุกขังอนัตตานะมากกว่านั้นก็คือนามรูปนามแต่ว่าเวไนยสัตว์ทั้งหลายผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยถ้าไปบอกว่าเกิดดับอย่างทุกวันนี้นะเราไม่เห็นนะมันตรงไหนนะเกิดดับ
โยมแดงเกิดมาอายุเยอะขนาดนี้ยังไม่เห็นดับเสียทีตรงไหนเรียกว่าดับมันดับยังไงมันเห็นไม่ได้หรอกเพราะมันยังเป็นอยู่ยังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจอยู่ยังไม่ตายไงพอตายปุ๊บอ๋อดับแล้วแต่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่ใช่ตอนตายเท่านั้นดับเนี่ยมันดับมาตลอดในช่วงมีชีวิตก็ดับมาตลอดดับแล้วทำไมมันไม่ตายดับไม่ได้แปลว่าตายทุกครั้งไปทุกครั้งที่ดับมิได้แปลว่าตายทุกครั้งไปดับในที่นี้มันละเอียดถึงขั้นว่านามก็ดีรูปก็ดีที่เกิดมาแล้วเนี่ยไม่ทันไรก็ดับไม่ทันไรก็ดับแต่ว่าดับแล้วทันทีมันก็เกิดต่อไงดับทันทีเกิดทันทีไงด้วยเหตุด้วยปัจจัยมันเป็นอย่างนั้นตรงเนี้ยไม่มีใครเห็นได้ง่ายๆพระพุทธเจ้าประสงค์จะให้สัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยเห็นไปถึงจุดนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปูพื้นขั้นบันไดเพื่อนำจิตใจของสัตว์โลกให้ไปรู้ถึงซึ่งสภาวะเกิดดับในรูปในนามมันก็จะไปจนถึงจุดเกิดดับเกิดดับเกิดดับแล้วก็จะไปเห็นถึงที่มาสาเหตุของการเกิดด้วยสาเหตุของการกลับดับด้วยนะมันจะมีแค่นี้แหละมันจะมีแค่นี้ดังนั้นควรเริ่มจากธาตุ18นะตรงนี้เขาเขียนว่าขันธาธินยมารภะอันนี้เขียนตามลำดับการที่พระพุทธเจ้าเทศมาแสดงมาว่าเริ่มต้นที่ขันธ์ยุคนั้นสมัยนั้นณเวลานั้นเนี่ยพูดกระจายรูปนามเป็นขันธ์ห้าเนี่ยถือว่าพิสดารที่สุดแล้วพอหลังจากยุคนั้นมันต้องพิสดารแตกแขนงออกไปอีกจากขันธ์ห้าก็เลยเป็นอายตนะ12ก็ยังไม่พอนะยังผลิตคำบรรยายเพื่อความเข้าใจไปที่เดียวกันจุดเดียวกันสภาวะเดียวกันยังไม่พอสำหรับสัตว์โลกที่ภูมิปัญญาต่ำภูมิปัญญาน้อยแทบจะไม่มีจากอายตนะ12จึงกระจายไปเป็นธาตุ18อีกนะนั่นอย่างพวกเราเนี่ยต้องเริ่มที่ธาตุ18ละเอียดที่ยิบเลยทีนี้ธาตุ18ต้องเริ่มจากที่เราเห็นได้ชัดๆรู้ได้ง่ายๆจักขุธาตุโสตธาตุคานะธาตุชิวหาธาตุกายธาตุนะแล้วก็ไปไหนอีกจักขุวิญญาณธาตุไปโน่นนะโสตวิญญาณธาตุคานะวิญญาณธาตุชิวหาวิญญาณธาตุกายวิญญาณธาตุไป10แล้วนะแล้วมีอะไรอีกมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุ12แล้วมีอะไรอีกอ่ะทีนี้จักขุวัตถุมีอีกมั้ยธาตุ18ธาตุ18ต้องถามอภิธรรมบัณฑิตแล้วมั้งต้องถามอธิธรรมบัณฑิตแล้วมั้งธาตุ18เนี่ยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมันแตกแขนงออกไปจากอะไรมโนวิญญาณธาตุแตกแขนงออกไปเป็นสัตตวิญญาณธาตุแตกไปจากตรงนั้นนอกนั้นเหมือนเดิมนะเมื่อกี้ก็เลยเป็นมโนธาตุมโนธาตุแล้วก็มนายตนะที่พูดผิดมนายตนะแตกแขนงออกไปเป็นมโนธาตุกับมโนธาตุก็มีแล้วก็กายจักขุวิญญาณธาตุคานะวิญญาณธาตุชิวหาคานะชิวหากายะวิญญาณธาตุแล้วก็มโนวิญญาณธาตุแล้วดอกนั้นก็ธรรมธาตุธรรมธาตุรวมแล้วก็จะ18อย่างคือเวลาเราอาศัยธาตุ18เป็นพื้นฐานเป็นอารมณ์พื้นฐานเพื่อที่จะฝึก
ให้จิตรับรู้นะจากธาตุ18แล้วก็ไม่ใช่ทีเดียว18นะทีละธาตุทีละธาตุแต่ละธาตุเนี่ยเช่นจักขุธาตุจักขุธาตุก็คือจักขายตนะนั่นแหละในจักขุธาตุมันยังจะมีรูปอื่นอีกนะนอกจากจักขุประสาทรูปแล้วมันยังมีอีก9รูปเรียกว่ารวมเรียกว่าจักขุทัสกะกัลลารวมแล้วทั้งหมด10รูป1กัลลาแล้วก็ไม่ได้แปลว่าต้องเริ่มต้นรู้จากจักขุทัสกะกัลลาไปก่อนจุดเริ่มต้นของการฝึกให้จิตรับรู้เนี่ยอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะสำคัญเหมือนกันสมมติว่ามันมีสิ่งของอยู่18สิ่งมีอยู่18สิ่งนะอยู่ในที่เดียวกันกองเดียวกันนะแล้วก็มีทั้งสิ่งที่เห็นได้ชัดและเห็นได้ไม่ชัดหรือไม่เห็นไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเนื้อเนี่ยมันละเอียดมากเลยแต่มันอยู่ในนั้นแหละเวลาเรามองไปถามว่าเราเห็นอะไรก่อนอะไรใน18อย่างที่กองอยู่ในที่เดียวกันกองเดียวกันใครๆก็ต้องตอบว่าก็เห็นสิ่งที่เห็นได้ก่อนเห็นอันไหนได้ก่อนอันนั้นแหละแปลว่าเราเห็นชัดแต่ที่มาที่ไปของสิ่งที่เราเห็นได้ชัดกว่าสิ่งนอกนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าจิตเราเนี่ยมีความสามารถอยู่แล้วด้วยความสามารถของจิตที่ว่าก็คือมีปัญญาจากการที่ฝึกมาอยู่แล้วด้วยในระดับหนึ่งประกอบกับสิ่งที่เป็นอารมณ์ที่จิตจะต้องรับรู้หรือถ้าเปรียบเทียบก็คือที่จะต้องมองไปให้เห็นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเคยเห็นมาแล้วด้วยเห็นไหมนอกจากจิตเราจะต้องมีความสามารถเพราะเคยฝึกมาจนมีความสามารถคือมีปัญญาที่จะเห็นได้ด้วยสิ่งที่เราเห็นเราดูอยู่ก็ต้องเป็นสิ่งที่เราเคยเห็นเคยดูมาแล้วด้วยทั้งที่อยู่กองเดียวกันแต่มองเห็นสิ่งนั้นก่อนสิ่งอื่นก็เพราะความที่เราเคยดูเคยเห็นเคยสัมผัสมาก่อนยกตัวอย่างนะอาตมายกตัวอย่างอย่างนี้นะยกตัวอย่างอย่างนี้สองตัวอย่างแล้วกันตัวอย่างแรกอาตมาไปศึกษาต่อที่วัดธรรมโอเนี่ยเมื่อปีพุทธศักราช2526ตอนนั้นอาตมายังพูดภาษาระยองอยู่นะอยากฟังไหมภาษาระยองแดงอาตมายังพูดสำเนียงระยองอยู่นะแต่ว่าทั้งวัดเนี่ยมีเนรระยองคืออาตมารูปเดียวนั่นเองแต่อาตมาไปได้ยินคนโคราชเนรหรือพระไม่ทราบนะน่าจะเป็นพระจำไม่ได้แหละพระหรือเนรทราบหรืออาจารย์เจ้าคุณประนอมก็ไม่ทราบเนี่ยซึ่งท่านก็เป็นคนโคราชก็พูดสำเนียงโคราชซึ่งมันคล้ายกับสำเนียงระยองมากเชื่อไหมอาตมาเนี่ยเหมาไปเลยว่าน่าจะเป็นคนระยองต่อไปถามบอกไม่ใช่เป็นคนโคราชอ้าวนึกว่าเป็นคนระยองพูดสำเนียงใกล้เคียงกันมากนะแต่ก็ถามว่าเป็นเพราะอะไรเพราะเสียงสำเนียงที่เราพูดกับท่านพูดเนี่ยมันใกล้เคียงกันเราก็เลยมีกำลังขึ้นอ๋อเรามีคนที่พูดสำเนียงเหมือนเราในฐานะที่ตอนนั้นอายุ14ลำแดงครั้งแรกในชีวิตที่ไปอยู่ต่างจังหวัดจังหวัดอื่นนะคือลำปางจากระยองไปลำปางประสบการณ์ที่2ไปอยู่ที่ประเทศเมียนมาตั้งแต่ปี30เป็นต้นไปเจอคนไทยครั้งแรกเจอคนไทยครั้งแรกมันก็เหมือนกับว่าเรา
กลับไปอยู่ประเทศไทยเจอครั้งแรกเจอคนเดียวนี่นะเหมือนกับว่าเราได้มาอยู่ประเทศไทยนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเราชินไงเพราะเราเป็นคนไทยด้วยไงแล้วเราพูดภาษาเดียวกันไงทั้งที่ไม่ได้รู้จักกันแต่พอไปเจอรู้ว่าเป็นคนไทยปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรากลับมาประเทศไทยแล้วอีกตัวอย่างนึงอันนี้เสริมนะพูดถึงความเคยไม่เคยไม่เคยยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าเราไปอยู่ต่างประเทศหรือต่างจังหวัดของเราคนเดียวไม่มีใครรู้จักเลยแต่มีวันหนึ่งเราเดินหรือยืนอยู่นั่งอยู่ในที่ที่มีคนคนพื้นที่นะนั่งรวมอยู่กับเราด้วยเรามีคนคนหนึ่งอยู่ข้างหลังเราไกลอีกตั้งหากเราไม่เห็นเขาแต่เขาเห็นเราจากข้างหลังเขาเรียกชื่อเราว่าโยมแดงโยมแดงเนี่ยโยมแดงก็รู้แล้วพระแน่เลยถ้าขึ้นต้นได้โยมคุณแดงเนี่ยโยมแดงก็จะรู้แล้วว่าเรียกฉันขึ้นต้นด้วยคำว่าคุณเนี่ยต้องใครหรือไม่ก็ยายแดงรู้เลยใครย่าแดงก็จะรู้เหมือนกันว่าใครถามว่าทำไมเขามองเราจากข้างหลังซึ่งเราเนี่ยนั่งหันหลังให้ไกลอีกต่างหากแล้วก็เป็นพื้นที่ถิ่นฐานที่ไม่เคยนึกไม่เคยฝันมาก่อนจะมีคนมาเรียกชื่อเราอย่างสนิทตอบว่าเพราะเขารู้จักเราคุ้นเคยกับเราเป็นอย่างดีด้วยความที่ถ้าเคยทำมาก่อนเนี่ยมันจะทำง่ายขึ้นถ้าเคยรู้มาก่อนก็จะรู้ง่ายขึ้นดังนั้นเวลาก็เรียกว่าอารมณ์ทั้งหลายปรากฏเนี่ยความจริงอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันปรากฏของมันอยู่แล้วเราไม่ได้ไปกดปุ่มใดๆเพื่อให้อารมณ์ใดๆปรากฏเกิดขึ้นแก่เราเราไม่มีสิทธิไม่มีความสามารถแบบนั้นหรอกอารมณ์ทั้งหลายสภาวะทั้งหลายที่เป็นอารมณ์มันเกิดขึ้นโดยเหตุโดยปัจจัยของมันก็ในเมื่อต่างอารมณ์ก็ต่างเกิดด้วยเหตุด้วยปัจจัยของตนจิตเราก็เกิดด้วยเหตุปัจจัยเช่นอารมณ์มาปรากฏอารมณ์มันปรากฏอยู่แล้วแต่ถามว่าทำไมมันต้องเป็นอารมณ์นั้นที่จิตเราจะต้องไปเกิดในเพราะอารมณ์นั้นปรากฏให้เราเกิดแล้วไปรับรู้อารมณ์นั้นตอบว่าก็เพราะอารมณ์นั้นมันชัดเจนกว่าอารมณ์อื่นๆไงความชัดเจนของอารมณ์ที่ปรากฏแก่เราเพื่อจิตเราไปรับรู้ถามว่ามันเกิดมาจากอะไรตัวสภาพของอารมณ์เองด้วยแล้วก็ทางเราด้วยทางเราก็คือเคยรับรู้อารมณ์นั้นมามากกว่าอารมณ์อื่นดังนั้นถ้าถามว่าเวลาเริ่มต้นกำหนดจะกำหนดจากอะไรไปก่อนตอบว่ากำหนดจากสิ่งที่เรากำหนดได้ไปก่อนจะไปกำหนดสิ่งที่ยังกำหนดไม่ได้กำหนดอะไรถามว่ากำหนดอะไรก็ยังไม่เห็นจะไปกำหนดอะไรเห็นอะไรก็กำหนดสิ่งนั้นไปก่อนไงเห็นไหมดังนั้นคนที่นามรูปะปริกหายานนามรูปะปัจจยะปริกหายานญาณสองอย่างข้างต้นยังไม่เกิดเนี่ยโอกาสที่สัมมาสนญาณญาณที่สามจะเกิดเป็นไปไม่ได้เลยแม้กระทั่งถ้าสองญาณที่เกิดแล้วแต่ยังไม่ใหญ่แต่ไม่ได้ทำต่อไม่ได้กำหนดต่อฝึกต่อสัมมาสนญาณญาณที่สามก็จะเกิดขึ้นแบบออโต้ที่ไม่ได้นะไม่มีออโต้นั่งรอเนี่ยไม่เกิดนะไม่มีวันได้นะมัวแต่รอไปเถอะนะรอไปเถอะไม่มีวันได้ต้องฝึกไปรอไปทำไปรอไปเรียนไปรอไปใช่ไหมอย่ามารอวันตายนะไม่ต้องรอตายอยู่แล้วก็ทำกุศลไปรอวันตายไปไงใช่ไหมไม่ต้องไปรอเป็นพิเศษนะไม่ใช่คนพิเศษขนาดมีเวลามานั่งรอนะเราทั้งหลายเนี่ยต้อง
ทำไปรอไปทำไปรอไปเรียนไปรอไปเรียนซูมไปรอเข้าห้องเรียนไปเรียนออนไลน์ไปรอเข้าออนไซต์ไปนี่นะพอสมควรนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาต่ออีกมีใครอยากถามอะไรมั้ยอาตมาได้อยากให้ถามมากเลยจะให้เด็กน้อยถามเขาก็จะถามเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราก็ตอบไม่ได้มีใครอยากถามอะไรบ้างยมแดงว่าไงไม่ถามค่ะไม่ถามมีลองถามดูสิมีไหมมีไหมโยมนัชมัยอยู่ต่างจังหวัดก็ถามได้ไม่มีอะไรถามค่ะพระอาจารย์ไม่มีอะไรถามไม่มีอะไรถามเลยนะเก่งหมดแล้วโยมนัชมัยเก่งอะหมดแล้วค่ะหมด หายกันไปหมด หายไปหมดหายไปไหนไม่ใช่ค่ะหมายถึงพี่เล็กบอกว่าเก่งกันไปหมดก็คือหมดไปเลยไม่มีอะไรเหลือเลยเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยหมดเกลี้ยงเลยมีใครอยากถามได้นะไม่ต้องเกรงใจรุ่น6นะรุ่น6ใจดีใจดีนมัสการพระอาจารย์ค่ะได้เลยถามได้เลยใครเอ่ยใครเอ่ยสุมาลีค่ะยอมสุมาลีนะสุมาลีพระอาจารย์ค่ะพอดีสักครู่นี้ค่ะพอดีไม่ได้ฟังช่วงที่พระอาจารย์ไฮไลท์ไว้อะค่ะไฮไลท์ไฮไลท์เป็นคำพูดหรือเป็นอะไรที่ไฮไลท์ไว้ในข้อความนี้ค่ะว่าตถาปริคหิเตสูตรเป็นต้นมาเนี่ยค่ะถึงสังคิปิตวาค่ะถ้าควรพระอาจารย์อธิบายอีกคนหนึ่งได้ไหมคะก็คืออย่างนี้ก็คือเรียกว่าโลกิยะธรรมโลกิยะธรรมก็คือโลกิยะจิต81เจตสิกแล้วก็รูปธรรมเหล่านี้เนี่ยจะต้องผ่านนามรูปะปริกหญาณนามรูปะปัจจยปริกหญาณในข้อที่51 52มาแล้วแต่ยังไม่พอนะยังจะต้องเรียกว่าทำต่อหรือฝึกต่อโดยการมีเตปุมะกะสังขารหรือโลกิยธรรมที่ว่าเป็นอารมณ์ต่อแล้วก็พิจารณาเป็นกลาบกลาบหรือเป็นกลุ่มกลุ่มไปนี่คือขั้นแรกที่ต่อจากได้สองญาณสองปัญญาสองขั้นแรกไปแล้วเพื่อจะให้ได้มาซึ่งสัมมาสนญาณขั้นต่อไปต้องทำแบบนี้แล้วก็พูดถึงว่าสำหรับยุคนี้สมัยนี้เนี่ยจะเริ่มที่ขันธ์5ก็ยังยากไปต้องไปเริ่มที่นู่นเลยธาตุ18และธาตุ18ก็ไม่ได้แปลว่าเริ่มทีเดียว18ธาตุนะมันต้องไปทีละธาตุทีละธาตุแล้วถามว่าเริ่มธาตุไหนก็ธาตุไหนล่ะที่เราเห็นได้กำหนดได้ก็เริ่มที่ธาตุนั้นธาตุไหนที่เรายังเห็นไม่ได้กำหนดไม่ได้ก็แปลว่าเราไปเริ่มที่นั่นไม่ได้เพราะมันไม่มีให้เราเห็นไม่มีให้เรากำหนดเพียงแต่เราไม่เห็นเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้แปลว่าไม่มีให้เห็นนะมันมีแต่เราไม่เห็นสมมติว่าธาตุ18เราก็กำหนดไม่ได้มันแปลว่านะแปลว่าต้องฝึกอีกนานแต่ระดับคนที่นามรูปะปริกหญาณก็เกิดแล้วนามรูปะปัจจยะปริกหญาณที่2ก็เกิดแล้วเนี่ยญาณที่3ทำอย่างนี้ไปเนี่ยมันต้องมีวันมันต้องมีโอกาส
ที่จะกำหนดหรือเห็นหรือรับรู้ธาตุ18เป็นกลาบกลาบไปเช่นจักขุธาตุถ้าเราเห็นสมมติเราเห็นจักขุธาตุได้เราก็จะเห็นเป็นกลาบกลาบถ้าจะยกตัวอย่างง่ายๆก็คือเราจะเห็นเป็นห่อหรือเป็นกองหรือเป็นมัดของจักขุธาตุซึ่งก็คือจักขุทัศกะกลาบซึ่งในนั้นเนี่ยมันมีรูปทั้งหมด10รูปก็มีจักขุปสาทรูป1นะแล้วก็อวินิโพคะรูป8แล้วก็ชีวิตะรูปอีก1 1 8 1ก็รวมเป็น10อันนี้ยกตัวอย่างทีละธาตุทีละธาตุเราจะต้องเห็นแบบนี้ไปท่านจึงบอกว่าสังคิปิตวาสังคิปิตวาเนี่ยแปลว่าย่อนะแปลว่าย่อหรือแปลว่ารวมต้องเห็นเป็นรวมๆแบบนี้เป็นชุดๆไปก่อนยังไม่สามารถที่จะแตกแขนงเจาะไปเพื่อให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นรายสภาวะไม่ได้มันต้องเริ่มไปแบบนี้แบบนี้ถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยก็แปลว่าต้องเห็นจากข้างนอกเข้ามาเห็นจากภาพรวมเข้าไปยกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเคยมาตึกอาคารอภิธรรมโชติกะวิทยาลัยซึ่งอยู่ข้างๆอาคารบาลีมหาธาตุวิทยาลัยเราก็พออาตมาพูดปุ๊บเราจะเห็นภาพเลยหรือไม่ก็เราเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นของอาคารนี้ก่อนเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่นอกจากเราจะเคยเห็นมาก่อนหน้านี้นั้นแล้วเนี่ยซึ่งการที่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยมันเป็นปัจจัยหนึ่งในการที่สามารถทำให้เราเป็นปัจจัยให้เราเห็นได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นจากนั้นเราค่อยลงไปในรายละเอียดเช่นเข้าไปในตึกมันก็จะมี10ห้องสมมตินะเข้าไปในตึกก็จะมี10ห้องแต่ตอนเรามองจากข้างนอกเห็นจากข้างนอกเห็นไกลๆเนี่ยเราเห็นเป็นอาคารหลังเดียวนะเรายังไม่เห็นเป็นห้อง10ห้องตอนที่เราเห็นจักขุธาตุจักขุทัศกะกลาบเราก็จะเห็นเป็นกลาบเป็นอาคารกลาบเนี่ยนะเป็นกลุ่มๆก้อนๆเป็นปึกเป็นแผ่นเป็นฝูงเป็นกลุ่มเป็นมัดเป็นห่อเป็นกองอะไรแบบนี้ไปก่อนพอเราแกะกล่องแกะห่อเปิดห่อปุ๊บก็จะเห็นทีละอย่างแล้วลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะนั่นการที่เราจะเห็นได้อย่างนั้นเนี่ยมันต้องมีที่มาว่าเริ่มต้นอย่างไรเริ่มต้นก็แนวเดียวกันเริ่มต้นก็แนวเดียวกันทุกอย่างมันแนวเดียวกันหมดเลยเอาแบบต้นๆเลยอย่างเราไม่เคยเรียนอภิธรรมเราเริ่มจากไหนจากที่เคยได้ยินคำว่าอภิธรรมมาก่อนเคยได้ยินเพื่อนชวนมาก่อนเพื่อนพูดให้ฟังคนอื่นพูดให้ฟังหรือไปฟังเทศมาพระท่านก็บอกว่าอภิธรรมมันคือพระปริยัติธรรมที่พูดถึงสภาวะธรรมถ้าเรารู้อภิธรรมเนี่ยเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็จะรู้สภาวะได้ดีได้ชัดได้เร็วกว่าคนอื่นที่ยังไม่เคยเรียนอภิธรรมมาก่อนดังนั้นโอกาสที่รู้สภาวะธรรมเพราะรู้อภิธรรมไปก่อนเนี่ยมันก็จะเร็วกว่าง่ายกว่าบรรลุเร็วกว่าประมาณนี้แต่ชั้นใดก็ชั้นนั้นเวลาเรามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเราก็ภาษาง่ายๆเรียกว่าดูต่อไปทำต่อไปฝึกต่อไปถ้าจะถามว่าฝึกไปถึงไหนก็ต้องถามกลับไปเราอยากจะไปให้ถึงไหนนะถ้าเรายังไปไม่ถึงนะแต่เรายังอยากจะไปให้ถึงเราก็ต้องทำต่อมันจะหยุดอยู่กับที่นั่งรอเพื่อให้ความดีทั้งหลายญาณปัญญาแต่ละขั้นทั้งหลายที่ยังไม่เกิดกับเราเกิดขึ้นเองแบบออโต้นี่มันเกิดขึ้นไม่ได้ขนาดทำยังเกิดยากถ้าไม่ลงมือทำมัวแต่นั่งหรออะไรจะเกิดได้ไหมประมาณนี้นะโยมอะไรนะสุมา
สมาธิค่ะพระอาจารย์กราบสาธุค่ะพระอาจารย์ขอบคุณค่ะมีอีกไหมใครอยากถามวันนี้มีคนอยู่ในซูมอีก39นะ39หมายถึงชื่อนะชื่อแต่ที่ไม่ปรากฏตัวอีก 2-3 คนก็มีเพราะชื่อบางทีชื่อเดียวแต่ว่านั่งเรียนอยู่ 2-3 คน 39-40 นะเยอะเยอะโยมแดงทุกครั้งนี่กี่คนเพื่อนโยมอ่ะไม่ทราบเลยค่ะโยมไม่ได้ดูค่ะพี่จารย์ดูบ้างก็ได้นะตัวเลขประมาณ30ได้ค่ะพระอาจารย์ประมาณ30นะก็คงเป็นเพราะว่าขึ้นปีใหม่แล้วปีเก่าเนี่ยมันจบกันไปแล้วปีใหม่ก็ต้องมีความดีใหม่ๆตั้งใจเรียนให้เยอะแต่ว่าที่เห็นเนี่ยก็มีนักอภิธรรมเข้ามานะทั้งอภิธรรมบัณฑิตรุ่นล่าสุด58แล้วก็ทั้งมหาโทรุ่นใหม่รุ่นที่16ของอาตมาก็เข้ากันมาอย่างโยมสัมพันธ์เป็นต้นเนี่ยนะก็ดีอ่ะเวลามีเวลาก็มาเรียนกันแล้วก็สืบเนื่องมาจากอาตมาลงข้อความไปในกลุ่มด้วยแหละพอรู้ก็มาเรียนในโบสถ์วันนี้ก็มีโยมที่จบพิธรรมไปแล้วเหมือนกันมาฟังธรรมด้วยแล้วเขาก็นึกว่าอาตมาเนี่ยจะสอนกรรมฐานในโบสถ์เพราะว่าที่ส่งข้อความไปไม่ได้บอกว่าผ่านซูมนะต่อไปก็จะละเอียดมากขึ้นก็เลยเขาก็เลยบอกว่าอยากให้ท่านมาสอนกรรมฐานในโบสถ์ก็เลยบอกว่าก็ต้องแล้วแต่ทางพระเถระท่านจัดนะจัดตารางว่าให้ใครเทศช่วงไหนสอนอะไรเงี้ยนะก็แล้วแต่พระเถระผู้มีหน้าที่ก็ทำตามหน้าที่ที่ท่านทำตารางมานะก็จะไปอยากสอนเองสอนอะไรไปสอนนี้ไม่ได้แต่โยมเขาก็ไม่ได้เข้าใจว่ามันมีขั้นตอนอย่างไรนะก็เลยบอกโยมว่าสอนซูมเขาก็เลยเปิดโทรศัพท์ให้ดูว่าอันนี้ใช่ไหมที่ส่งตามหลังใช่รหัสนั้นเลยก็น่าจะพอสมควรแก่เวลาก็ขออำนวยอวยพรปีใหม่นะให้ทุกท่านที่ตั้งจิตตั้งใจทำความดีนะโดยเฉพาะตั้งใจศึกษาวิชากรรมฐานนี้นะมาโดยตลอดหรือว่าเพิ่งเริ่มก็ตามแต่ก็ดีทั้งนั้นขอให้ทุกท่านในห้องซูมนี้เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทุกท่านปราศจากพยันตรายใดๆทั้งสิ้นทุกท่านไร้โรคโควิดนะทั้งชนิดเก่าและชนิดใหม่นะทุกท่านแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้รับอานิสงส์ผลของบุญกุศลความดีที่บำเพ็ญกันไว้อย่างดีสมบูรณ์แล้วโดยเร็วพลันสุดท้ายนะพรปีใหม่วันนี้เนี่ยก็ขอให้ทุกท่านมีบุญมีกุศลมีโอกาสดีๆในการดำเนินชีวิตทั้งการใช้ชีวิตอย่างราบรื่นนะสมหวังนะทั้งมีโอกาสสร้างความดีกุศลต่างๆนานาให้แก่ชีวิตตนเป็นต้นอย่างที่ผ่านมาหรือมากกว่าโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเทอญสาธุ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 กราบขอบพระคุณครับสาธุค่ะสวดมนต์พร้อมกันค่ะสาธุสาธุ
อระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนะมามิสัพเพสัตตาอเวราหุนโตอภยาปัจฉาหุนโตอะนิกาหุนตุสุขีอัตตานังปริหารันตุสาธ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 ุขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะ recording stopped ขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะสาธุคุณค่ะเด็กน้อยเด็กน้อยอาทิตย์หน้าก็มาด้วยนะครับผมดีอาทิตย์หน้ากลับบ้านแล้วครับกลับบ้านอ๋อแล้วอยู่ไหนเนี่ยค่ะตอนนี้อยู่คอนโดอ๋อคอนโดไม่ใช่บ้านอยู่บ้านยายเพชรค่ะอ๋อยายเลยยายเรียกยายเลยใช่ไหมเขาเรียกแทนตัวเองว่ายายครับโอเคขยันเรียนนะขยันเรียนขอบพระคุณพระอาจารย์ครับสาธุสาธุสาธุน่ารักใช่เด็กน้อยน่ารักสาธุ